โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dinosaur Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV ที่จะปรับเข้ามาในวันที่30เดือน5นี้นะครับก็ประจำสิ้นเดือนกันเลยนะครับมีตัวโดนรีเวิร์กไป2ตัวนะครับหลักๆก็คือเตียวเซียนกับเซเนียลนะครับโอเคมาดูที่อัปเดตของการปรับสมดุลฮีโร่ในแพทนี้นะครับเริ่มที่ตัวของเตียวเซียนก่อนละกันนะครับเตียวเซียนนะครับปรับใหม่นะครับไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะลองดูเอาโล่อันเดิมออกไม่มีโล่แล้วโล่กันสกงกันสกิลพิเศษพิเศษอะไรเอาโล่นั้นออกได้โล่ใหม่มาแทนนะครับเมื่อเตียวเซียนออกจากการต่อสู้ออกจากการต่อสู้คือยังไงก็เหมือนรองเท้าแอร์เมสคือถ้าเกิดมันไม่โดนตีไม่จ่ายดาเมจใส่ใครสักพักนะครับก็จะได้โล่ขึ้นมาซึ่งโล่เนี่ยจะขนาดอยู่ที่420บวก30ต่อเลเวลนะครับแล้วก็บวกพลังเวทอยู่ที่ 0.65 ก็โล่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเลดเกมก็ได้เวทเยอะอยู่แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ทำดาเมจวงเล็บกายภาพใส่โล่นี้นะครับจะโดนโคเอฟเฟกต์นะครับหรือพาสซีฟน้ำแข็งสวนไปนะครับซึ่งพาสซีฟน้ำแข็งนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการสโลว์ความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ย 50% ก็ความเร็วในการโจมตีนะครับ20บวกเลเวลต่อนะครับนะครับก็คือมันไม่แค่สโลว์การเคลื่อนที่อย่างเดียวสโลว์เปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ก็ค่อยๆลดลงในเวลา2วินะครับก็คือไม่ได้แบบสโลว์ 50% ทั้ง2วินะเป็นสโลว์ 50% จนเหลือ0ใน2วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดโล่แตกก็คือโดนตีจนโล่หมดเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ420บวก30ต่อเลเวลคูณ 0.65 ก็คือสร้างดาเมจอีกนะครับต่อให้กับศัตรูรอบข้างนะครับก็ได้ทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีนะครับคล้ายๆโล่เซเนียลเลยนะแต่แรงเท่ากับจำนวนโล่เลยนะฮะแล้วก็การโจมตีครั้งที่3ของเตียวเซียนนะครับจะเป็นเอฟเฟคใหม่ออกมานะครับปล่อยแท่งน้ำแข็งไป3แท่งนะครับซึ่งจะสร้างดาเมจ210บวก15ต่อเลเวลคูณ 0.3 นะครับก็แปลเป็นไทยว่าเตียวเซียนตี3ครั้งมีท่าพิเศษอารมณ์แวนปึกๆๆอะไรอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นเมจเนี่ยก็จะตีแล้วมีสกิลช่วยเคลียร์คลิปได้ดีมากขึ้นมีดีเพสมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกสกิลของเตียวเซียนนะครับเมื่อใช้โดนหรือตีธรรมดานะข้างอัพเกรดนะก็จะนับว่าเป็นการใช้พาสซีฟทั้งหมดนะครับเตียวเซียนก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการสโลว์แล้วก็ในเรื่องของการทำให้อีกฝั่งตีช้าลงนะครับในแพทหน้านะครับโอเคต่อมาที่สกิล1ของเตียวเซียนบ้างเหมือนเดินเป๊ะนะครับดาเมจ350ถึง700คูณ 0.65 พอใช้โดนปุ๊บอีกฝั่งก็ตีพาสซีฟเหมือนเดิมเพราะพาสซีฟก็คือสโลว์แค่มันมีสโลว์การโจมตีมาให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อใช้สกิล1โดนมีอัปเดตเข้ามาคือจะมองเห็นศัตรูเป็นเวลา2วินะก็ทำให้อีกฝั่งเนี่ยเช็คพุ่มได้ดีมากขึ้นนะสับสกิล1ของเตียวเซียนนะครับสับสกิล2ของเตียวเซียนนะครับไม่สามารถเก็บได้2สแต็กแล้วนะครับแต่คูลดาวน์เนี่ยจะอยู่ที่9วิถึง7วินะก็คูลดาวน์ค่อนข้างไวเลยนะครับก็ดอยว่าอาจจะเชน CC ง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดอัพเต็มหรือคูลดาวน์เต็มเนี่ยเพราะถ้าสตันของท่า2เนี่ยตันได้ถึง 2.5 วิเลยนะแล้วก็อันนี้เขายังไม่ได้บอกนะว่าระยะเวลาการไล่เนี่ยมันเท่าเดิมหรือเปล่าหมายถึงว่าไล่แล้วต้องรอนานเท่าเดิมหรือเปล่าถึงกว่าจะแช่แข็งนะครับแต่แช่แข็งได้นานมากนะครับ 2.5 วินานเหมือนเดิมไม่มีข้อเสียนะใช้ซ้ำแต่คือมันใช้ซ้ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามหลักการแล้วก็สร้างดาเมจ 250 ถึง 500เหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลใส่หรือโจมตีใส่นะครับก็จะสร้างดาเมจแรงขึ้นนะครับ 130 ถึง 260ก็เป็นคอมโบก็คือเขาแข็งแล้วก็คอมโบตีนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามได้ดาเมจมากขึ้นนะครับในส่วนของอันติเมจครับอันติเมจอันใหม่ของเตียวเซียนไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนจะยืนไล่นะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับเตียวเซียนจะทำการเรียกพายุหิมะออกมานะครับไม่จำเป็นต้องยืนไล่แล้วนะครับก็คือเรียกออกมารอบตัวสร้างดาเมจ200ถึง400นะครับไม่ได้แรงมากนะครับแล้วคูณ 0.3 แต่นี้ดอยไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วดาเมจมันออกทุกๆกี่วิอาจจะออกทุกๆ 0.5 อาจถือว่าแรงอยู่ถ้าออกทุก 0.5 ก็ดาเมจใช้ได้อยู่ถ้าออกทุกๆวิอาจจะไม่ค่อยแรงสร้างสโลว์เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้พอเปิดอันติเนี่ยมันก็จะอยู่5วินะครับก็คงคล้ายๆอันติฮิกซี่แหละไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เมื่อกดอันติเนี่ยก็จะรีเซ็ตพาสซีฟโลอันนี้นะครับก็คือสร้างโลขึ้นมาทันทีได้เลยก็ถือว่าน่าสนใจมากก็สำหรับเตียวเซียนดอยมองว่ามันก็จะเป็นเมจระยะเหมือนเดิมที่สโลเก่งมากขึ้นนะครับท่า2เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้2รอบแล้วเพราะงั้นก็ใช้ไปโยนไปได้นะครับไม่ต้องเก็บคูลดาวน์ไม่ต้องกักคูลดาวน์แล้วนะครับโยนไปได้เลยก็อยู่ที่ว่ามันปรับมาแล้วมันเล่นได้ง่ายแค่ไหนเพราะเมตานี้ตัวพิวๆก็เยอะแต่ว่าเมตานี้เลียหน้าเพิ่งหายไปก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็โล่งเตียวเซียนเนี่ยถือว่าดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กันทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าการที่มันได้โล่มาเยอะเนี่ยมันก็รับสกิลโป๊กได้ดีนะครับดอมมองว่าก็ไม่ได้แย่สำหรับเตียวเซียนโล่ปรับใหม่แถมโล่มันมีสร้างดาเมจได้ด้วยนะก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับมาต่อที่เซเนียลกันมากครับเซเนียลเปลี่ยนใหม่ซับพาสซีฟนะครับคล้ายๆเดิมเมื่อก่อนใช้สกิลโดนหรือรอเวลาก็จะมีบัฟตีสโลใช่ไหมอันนี้นะครับบัฟมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบัฟใหม่นะครับบัฟนี้ขอเรียกว่า Holy Ring Mark นะครับเราเรียกบัฟเทวดาแล้วกันนะครับมันเก็บได้4สแต็กนะครับทุกๆสแต็กของเซเนียลเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะครับ 1% ของแม็กเลือดแล้วก็คูณ 0.1 พลังเวทตามจำนวนสแต็กได้มากสุด4สแต็กนะครับเมื่อครบ4สแต็กนะครับเซเนียลก็จะเปลี่ยนโหมดจากตีใกล้เป็นตีไกลได้ก็จะปาเป็นคลื่นนะครับก็น่าจะสร้างดาเมจเป็น LE นะครับดอมมองว่าน่าสนใจมากขึ้นซึ่งดาเมจของพาสซีฟก็จะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะแต่ดอมมองว่าเบาลงนะครับในทางเทคนิคเบาลง
แต่มันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ซึ่งต่อมาครับในส่วนของโล่ท่า1นะครับโล่เท่าเดิมระเบิดโล่ก็เท่าเดิมแต่มีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเมื่อใช้โล่โดนนะสามารถเพิ่มสแต็กของไอเซเนียลได้นะครับ1สแต็กตามจํานวนศัตรูที่โดนนะก็ทําให้ปาขึ้นได้บ่อยขึ้นก็ต้องใช้โล่ให้โดนหลายๆตัวเวลาระเบิดนะครับประมาณนี้ตัวละ1สแต็กนะโดน4ตัวก็ปาขึ้นได้ใหม่โล่แตกก็สร้างดาเมจ 50% เหมือนเดิมถ้า2ไม่ปรับนะครับส่วนของอันติอันนี้อ่านและอาจจะงงนิดหน่อยนะครับอันติเมื่อเซเนียลกดไล่นะครับจะสร้างโล่ให้เพื่อน400ถึง800นะครับตามเลเวลคูณ 0.2 แล้วก็บวกได้ 5% แม็กเลือดของเซเนียลนะครับอันเนี้ยสร้างโล่ให้เพื่อน5วินะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย 2.2 วิเนี่ยเซเนียลจะวาร์ปไปหาเพื่อนแล้วก็ฮีลเพื่อน 10% นะครับอันนี้ปรับใหม่มาเมื่อระหว่างที่เรากำลังไล่อยู่ 2.2 วินี้เนี่ยเราสามารถกดใช้ครั้งที่2ได้นะครับสำหรับเซเนียลก็คือใช้ให้2เพื่อกระโดดทันทีนะครับแล้วเมื่อกระโดดไปเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ300ถึง600บวก 0.3 พลังเวทนะครับให้เป้าหมายพวกนี้คือเราโดดทันทีได้แต่มีข้อเสียนะครับคือถ้าเรายืนไล่ค้างเพื่อนจะได้โล่เยอะอันนี้ปรับใหม่นะครับเมื่อเรายืนพลังของโล่เนี่ยแล้วก็พลังของดาเมจตอนโดดลงไปเนี่ยจะแรงขึ้นตามจำนวนระยะเวลาที่เรายืนนะครับมากสุดคือ2เท่าสมมติดอยยืนไล่จนครบ 2.2 วิแล้วค่อยโดดไปดอยจะได้โล่ที่800ถึง 1,600 นะครับคูณ 0.4 แทนก็คือบวก2เท่าไปแทนนะครับมันจะคูณ2ไปแทนถ้าดอยไล่จนครบเนี่ยดาเมจก็จะคูณ2กลายเป็น600ถึง 1,200 แทนนะคูณ 0.6 ก็คือจะแรงขึ้น2เท่าก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันทำให้เซเนียลเนี่ยตอนนี้น่าจะกลายเป็นตัวที่ฆ่ายากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันสามารถวาร์ปหนีได้ทันทีและมีลูกเล่นเยอะขึ้นมากมีตีไกลด้วยดีไม่ดีเนี่ยเซเนียลแพทอาจจะยืนออฟเลนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็พอวาร์ปมาเสร็จเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้น 30% เป็นเวลา3วิไม่ว่าจะวาร์ปติดหรือวาร์ปไม่ติดนะครับก็จะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ไม่ได้เขียนมานะว่าคนที่วาร์ปคนไม่วาร์ปวิ่งเร็วไหมแต่ว่าอันเนี้ยตัวเองวิ่งเร็วแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ข้อต่อมาครับมาดูที่ตัวของแผนที่กันว่าที่เขาปรับกันมาครับมีการบัฟมิดเลนหรือเลนกลางเลนกลางจะรวยขึ้นนะครับ 10% เป็นเวลา4ทีแรกเกาะป้อมหายเนี่ยอาจจะทำให้กลางมีบทบาทมากขึ้นหรือมีเลนอื่นมาแวะที่เลนกลางบ่อยขึ้นนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก่อนเลนแครี่คือเลนที่รวยที่สุดนะครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ากลางหรือแครี่ตอนนี้จะรวยกว่ากันนะครับต้องรอติดตามนะครับแล้วก็สำหรับสาวกซานิสนะครับโดนเนิร์ฟแล้วนะฮะเปิดตานะครับโดนเนิร์ฟจากดาเมจนะครับ4ครั้งนะครับ 6% ของแม็กเลือดศัตรูนะครับปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่แม็กเลือดแบบเต็มๆเป็นแม็กเลือดปัจจุบันคือยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งเบา 6% 4ครั้งเหลือเพียง2ครั้ง 8% จาก 24% เหลือแค่ 6% หายไป 8% หายไปเยอะอยู่ครับแถมจำนวนฮิตก็ลดลงไปเหลือแค่2ครั้งด้วยเพราะงั้นก็ไม่ได้เหมาะกับซานิสมากแต่ก็ดอนว่าซานิสก็ยังแรงอยู่นะครับแต่อาจจะหายโกงไปเยอะอยู่นะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเปิดตานะครับโดนเนิร์ฟไปเบาลงแล้วก็ฮิตน้อยลงสําหรับไอเทมกดแล้ววิ่งเร็วขึ้นเนี่ยปรับลดคูลดาวน์มาเหลือ75แต่ดอยไม่เคยคนออกเลยเพราะงั้นดอยคิดว่าก็ยังอ่อนอยู่ดียังไม่มีคนใช้นะครับโอเคมาดูที่การปรับสมดุลฮีโร่กันบ้างอันแรกมันรีเวิร์คนะครับตัวแรกนะครับขวัญใจชาวเมจที่ไม่แบ่งกันสักทีโอเคโดนเนิร์ฟกันซะแล้ว อันติของเลียน่านะครับเปลี่ยนจากไม่ตกเป็นเป้าหมายหรืออมตะเนี่ยกลายเป็นแค่กันซีซีนะครับแล้วก็ได้การกันดาเมจมา 50% แทนนะครับก็เหมือนหยานฟิวนั้นนะครับอ่อนลงเยอะเหมือนกันแต่ก็ดอยมองว่าเป็นเมจที่มีโมบิลิตี้ยังถือว่าเก่งอยู่ดีนะครับเกาก็อดได้ตัวอะไรมันจะทำได้ขนาดนี้นะครับโอเคโดนเนิร์ฟกันไปแล้วสับเลียน่าประมาณนี้ต่อมาที่ดีแลกกันบ้างโดนเนิร์ฟไปแล้วโอ้โหเมจโดนเนิร์ฟเยอะมากนะดีแลกนะครับอันติโล่ไม่กันป้อมแล้วนะครับก็อ่อนลงนิดหน่อยแต่ดอยมองว่ามันก็ยังน่ารำคาญอยู่แค่จังหวะขึ้นบ้านมันจะไม่เวอร์เหมือนมันแต่ก่อนนะครับประมาณนี้ในส่วนของอีชาครับได้รับการบัฟครับให้เฟอร์บอลเนี่ยตายแล้วเกิดไวขึ้นก็มีทั้ง2ทางที่ดีก็คือเรียกเฟอร์บอลใช้ได้บ่อยข้อที่2คือแจกตังค์ได้บ่อยมากตราบใดที่เฟอร์บอลยังแจกตังค์อยู่ดอยว่าอีชาก็ยังไม่ค่อยดีมันแจกตังค์ตัวต้อง70กว่าบาทถ้าเกิดไวนี่ก็อาจจะปั๊มตังค์ให้อีกฝั่งได้นะครับอาจจะเป็นตัวโยนทราบตัวต่อมาครับอย่างจีน่าจีน่าได้รับการบัฟนะครับกดอันติแล้ววิ่งเร็วขึ้นจาก80เป็น100ก็คือแว้นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเข้าเมตาได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าบัฟมาก็ดีครับบัฟมาก็ดีซานิสครับขวัญใจวันนี้โดนเนิร์ฟกันแล้วนะครับจากน็อกอัพอันตินะครับจาก 0.75 เหลือแค่ 0.25 นะครับสตันทราบดอยเรามองว่าไม่ต่างปกติน็อกอัพมันมีผลก็จริงทำให้ฝั่งหนีช้ามากขึ้นแต่ว่าติดลากไม้ยังไงก็ยังเก่งเหมือนยังแรงอยู่ดีถ้าเอาสตันออกดอยมองว่าอาจจะโดนเลิกเล่นแต่ถ้าไม่เอาสตันออกดอยมองว่ายังเล่นได้แค่มันไม่โกงเท่าเดิมนะครับสำหรับซานิสที่โดนเนิร์ฟทั้งในส่วนของเปิดตาแล้วก็อันติเนี่ยดอยมองว่ามันก็อ่อนลงแต่ยังพอเล่นได้นะไม่ได้อ่อนจนเล่นไม่ได้ดอยมองว่ามันก็พอใช้งานได้อยู่แต่ว่าไม่ขี้โกงเฉยๆประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับปรับแก้ไขแอนิเมชันชาร์ลอตเล็กน้อยคร่าวๆแพทนี้ก็ใหญ่ๆเลย2ตัวนะครับเตียวเซียนปรับเยอะนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยดอยไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งหรือเปล่าแต่น่าสนใจมากนะครับเซเนียลก็ปรับใหม่เป็นมิติไกนะครับมีอันติกดใช้งานทันทีได้น่าสนใจเหมือนกันตัวต่อมานะครับที่เรื่องน่าสนใจก็จะมีเลนกลางรวยขึ้น 10% เปิดตาโดนเนิร์ฟนะครับเลียน่าไม่มีอมตะแล้วดีแลกอันติไม่กันป้อมแล้วเฟอร์บอลเกิดไวชานิตันน้อยลงประมาณนี้คร่าวๆสับแพทนี้นะครับครับก็
ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน